พื้นฐานโครงรางถนนหนทางแขวงหัวพันยังบ่ทันได้รับการปรับปรุงจึงเฮ็ดให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนอย่างกว้างขวางคุณแก้วมีบทความมาเสนอทานเชิญรับฟังได้ในกองประชุมสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่8ที่กำลังดำเนินไปในปัจจุบันนี้ในนั้นหัวข้อหนึ่งที่มีการอภิปรายกันอยู่ก็คือเรื่องการสร้างถนนอยู่แขวงหัวพันยังบ่ทันทั่วถึงจนประชาชนบางบ้านเสนอให้ขึ้นกับเวียดนามในฐานะที่มีระบบการเมืองอันเดียวกันในวันที่29ตุลาที่ผ่านมาท่านพันโทแอนอุ่นอนงหนุดสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่8แขวงหัวพันได้ขึ้นอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาเส้นทางบ่มีการปรับปรุงอยู่แขวงหัวพันว่ามีความยุ่งยากท่านกล่าวว่าแขวงหัวพันเป็นแขวงกำเนิดของการปฏิวัติแต่เส้นทางนับแต่เมืองคำแขวงเสียงขวางไปหาด้านน้ำเมลแขวงหัวพันยังคือเก่าถึงว่าจะผ่านไปเป็นเวลา40ปีแล้วก็ตามดังท่านกล่าวว่าแขวงหัวพันเป็นแขวงที่กำเนิดการปฏิวัติและเป็นมอดที่เติบโตขยายตัวของกำลังปฏิวัติทั้งหมดก้าวสู่ผลสำเร็จของการปลดปล่อยศาสตร์แต่ว่าการพัฒนาหาพื้นฐานโครงหลังให้แก่แขวงหัวพันเห็นว่ายังมีลักษณะร่วมอยู่ตัวอย่างเส้นทางเหล็กที่6เรื่องจากบ้านบ่านเมื่อข้ามแค่เส้นของไปถึงน้ำแมวเนื้อเรือสายเดือดของศาสตร์แต่มาเบิ่งรวมแล้วในระยะที่ผ่านมา40กว่าปีที่ผ่านมาเห็นว่ายังอยู่ภาวะปกติเส้นทางพอไปพอมาได้ตามศาสตร์เสนอที่เคยบอกปัญหาดังกล่าวถ้าว่าบ่สามารถแก้ไขได้มันจะขัดต่อวิสัยทัศน์ของแขวงและกฎน่วงแผนพัฒนา5ปีของแขวงย้อนว่าถ้าแห้งของแขวงหัวพันแม่นการท่องเที่ยวดังทางกล่าวตื่นอีกว่าและเหตุผลตัวดังกล่าวนี้ถ้าของเฮาบ่แก้ไขปัญหานี้ได้มันจะเป็นการกดน่วงถึงความทุกข์ยากของแขวงหัวพันตัวอย่างครับกับวิสัยทัศน์ของแขวงหัวพันครับกับเอิ้นว่ากดน่วงแผนการ5ปีขององค์ของประชุมองค์การพักครั้งที่8ของแขวงหัวพันโดยเฉพาะแม่นหนึ่งเด้อทางแห่งของแขวงแบบการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติความอุดมหังมีทางลานหินคล้องประเพณีอันดีงามของบรรดาเผ่าและพิเศษแม่นของฮอดประวัติศาสตร์ของการปฏิบัติเส้นทางอยู่แขวงหัวพันโดยเฉพาะเส้นทางไปชายแดนมีความยุ่งยากและบ่มีการบุกเบิกซึ่งเส้นทางบางจุดระยะทาง20กิโลเมตรเท่านั้นแต่ต้องใช้เวลาขี่รถถึง2ชั่วโมงพิเศษไปกว่านั้นโดยเฉพาะแม่นหากเทียบสายแดนหากเทียบยุทธศาสตร์การทหารเห็นว่าจะมีความทุกข์ยากหลายประชาชนตัวอย่างหากเทียบบ้านละหงบ้านละหงเป็นบ้านที่มีของประธานไกรสอนที่ก้าวหาเข้ามาสร้างพื้นฐานการปฏิบัติการพัฒนาเรือมีโน่นแหนมถนัดผู้ทีมงานของสภาของพวกข้าพเจ้าได้ผ่านไปจุดดังกล่าวเพื่อไปโฆษณาหาเสียงเส้นทางจากบ้านละหงไปถึงทําเม่ทราบกว่ากิโลเมตรเสื้อเวลาเกือบ2ชั่วโมงคันรถบ่มีผู้วิ่งได้ไปบ่ได้ผู้ทานนอกจากนี้ประชาชนอยู่เขตดังกล่าวก็ยังเสนอขอขึ้นกับเวียดนามถ้าว่าสภาพถนนยังบ่ทันมีการปรับปรุงดังท่านพันโทแอนอุ่นได้กล่าวย้ำเตือนอีกว่าประชาชนเขตดังกล่าวก็ได้นำเสนอผ่านพวกข้าพเจ้าว่าท่านครับภาครัฐของเฮายังอยู่ภาวะการเลยคือปัจจุบันของเฮาขอขึ้นทางเวียดนามได้บ่ฐานะที่เป็นระบบการเมืองอันเดียวกันอันนี้เป็นหน้าที่อันนี้เป็นความคิดเห็นของประชาชนอยากให้ภาครัฐของเฮานี่เบิ่งปัญหานี่เป็นปัญหาที่1แขวงหัวพันบ่เฉพาะแต่มีปัญหาทางด้านถนนหนทางเท่านั้นแต่ยังมีปัญหาเรื่องการให้สัมปทานทําเมืองเวียงไสให้แก่นักลงทุนเวียดนามเพื่อเฮ็ดเป็นบาเต้นเปื่อยในเดือนสิงหาปี2015ที่ผ่านมาแขวงหัวพันได้อนุญาตให้นักลงทุนเวียดนามมาสัมปทานทําเมืองเวียงไสใส่เป็นบาเต้นเปื่อยจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างแพร่หลายในเวลานั้นอิงตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่แถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้ฮู้ว่ามีการให้สัมปทานทําเมืองเวียงไสเขตดังกล่าวเป็นเวลา50ปีซึ่งได้มอบให้นักลงทุนเวียดนามเป็นผู้สัมปทานเกี่ยวกับเรื่องนี้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการพัฒนาชุมชนท่านหนึ่งได้ให้ทัศนะว่าการที่ทางการแขวงหัวพันให้นักลงทุนมาสัมปทานเขตดังกล่าวปัญหาหลักก็คือว่าเขตดังกล่าวแม่นถูกลืมคือบอกง่ายๆก็คือในเวลาที่สงครามสิ้นสุดลงมาฮอดยุคของบรรดาการนำรุ่นใหม่เขาเจ้าบ่ค่อยให้ความสำคัญในการพัฒนาเขตดังกล่าวซึ่งแตกต่างจากสมัยผู้นำสุดเก่าในเวลานี้นักเชี่ยวชาญท่านนี้ให้เหตุผลอีกว่าครอบครัวของบรรดาการนำหรือบรรดาการนำยุคใหม่ในปัจจุบันที่ได้รับอานิสงส์จากธรรมดังกล่าวก็บ่มีการค้นคว้าเข้ามาพัฒนาเขตดังกล่าวเลย
และส่วนหลายจะมอบให้แขวงซอกงบประมาณมาพัฒนาเองปัจจุบันนี้แขวงหัวพันก็ยังเป็นแขวงหัวพันคือเก่าบ่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญก็บ่มีซึ่งถือว่าเป็นแขวงที่ทุกข์ยากของประเทศลาวแล้วนอกจากนี้ก็ยังบ่มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์กลางผู้ใดอยากไปประจำการเฮ็ดเรียกอยู่แขวงหัวพันเพราะว่าเป็นแขวงที่การด่านและทุ่งหญ้าถนนหนทางเข้าถึงยากถ้าแห้งในการลงทุนหน่อยเมื่อเทียบใส่แขวงอื่นงบประมาณจากรัฐบาลกลางมาพัฒนาแขวงบ่พอสิเป็นน้ำเป็นตอนในเวลานั้นพนักงานจากท้องถิ่นเขาเจ้าก็ต้องหาขนขวายซอกหาแรงรายรับ